สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะครับมาช่วงนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างในการประกอบเมนูนี้ครับไปดูเลยครับทำความรู้จักวัตถุดิบไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเชฟค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้แป้งที่สำเร็จมาแล้วครับผมจะเห็นว่าเราก็ตัดทั้งหมดเลยที่จะต้องใส่ผงปลาแห้งหรือว่ามันนากาอิโมะนะคะเราใช้ตัวนี้แล้วเราเพิ่มลูกเล่นให้มันมีความกรุบของตัวเนื้อแล้วก็มีความหอมกลมกล่อมก็คือเราใส่เศษแป้งทอดเทมปุระเพราะว่าเวลาร้านญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเศษตรงนี้เหลือเยอะครับผมถ้าเอามาใส่ด้วยอ่ะมันก็จะเพิ่มเนื้อให้มันน่าสนใจนะคะอีกตัวนึงคือเบคอนค่ะสำคัญเลยนะคะว่าปกติหลายๆเมนูหลายๆร้านเขาจะใช้เป็นหมู3ชั้นสไลด์ทั่วๆไปแต่นี้ใช้เบคอนครับเวลาไปผ่านน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีความหอมออกมานะคะโอเคนี่คือความพิเศษของเมนูนี้นะครับตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับวิธีการทำสำหรับเมนูนี้ครับเริ่มได้เลยครับเชฟเริ่มก็เดี๋ยวคุณเม็ดเอากระมังมาได้ครับนะคะง่ายๆเลยเริ่มจากแป้งก่อนนะคะวันนี้เราใช้แป้งนะคะกับน้ำอัตราส่วน1ต่อ1ก็คือว่าแป้ง80กรัมครับต่อน้ำ80ซีซีครับผมค่ะทำง่ายๆตอกเหนียวๆนิดนึงนะคะครับอันนี้คือหัวใจหลักของโอโคโนมิกิคือต้องมีกะหล่ำปีฝอยครับผมอันนี้คืออย่าหั่นหนาเกินไปถ้าไม่งั้นมันจะไม่สุกหั่นให้เป็นเล็กๆหน่อยใส่กะหล่ำปีลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ที่บอกไปเป็นเศษแป้งทอดเทมปุระครับไข่ไก่1ฟองแล้วก็ต้นหอมซอยนิดหน่อยคนเรียบร้อยครับเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาน้ำมันนะคะมันเยอะนิดนึงเปิดไฟแรงได้เลยค่ะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็เอามาลงกระทะนะครับแล้วก็แผ่ ให้อย่าให้หนาเกินไปเดี๋ยวมันจะสุกยากค่ะเสร็จแล้วอันนี้ค่ะเราเอาตัวเบคอนเบคอนวางครับด้านหน้านะครับต้องรีบวางตอนที่แป้งยังไม่สุกนะคะไม่งั้นมันจะไม่ติดโอเคแล้วก็ใช้เวลาด้านนึงประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะคือว่าถ้าเราไม่ใช้กะหล่ำปีก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าเป็นผักอย่างอื่นได้ไหมคือกะหล่ำปีมันจะมีเนื้อที่สุดแล้วเวลาทานมันก็จะมีความนุ่มความกรุบของมันนิดนึงนะคะแต่ว่าผักอื่นๆที่แทนได้ก็คือเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเหรอครับใช่กระเจี๊ยบสดๆนี่แหละแล้วก็เอามาซอยเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปอร่อยมากครับผมนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้เลยจะใส่เป็นซีฟู้ดลงไปในเนื้อมาเลยแล้วก็ลงไปทอดก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเมนูได้ตามไอเดียสร้างสรรค์เหมือนที่บอกโอโคโนมิคือชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะค่ะอันนี้เราก็ทอดทั้งสองด้านนะคะครับผมให้สุกนะครับให้สุกสุกถึงข้างในมันจะมีแบบคือบางคนก็ชอบกรอบนิดนึงจะเหมือนเบคอนทอดน่ากรอบมากค่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าใช่อันนี้ก็สำหรับไว้ใช้เมนูโอโคโนมิยากิหรือว่าทาโกยากิได้หมดนะคะก็มันสำเร็จรูปได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จัดการราดเลยค่ะเสร็จแล้วก็มายองเนสเสร็จแล้วเราก็มาเคยทานกาแฟคาเฟ่ลาเต้ไหมคะเคยครับเราจะทำแบบสไตล์คาเฟ่ลาเต้เป็นคัตลาเต้อาร์ตใช่ลาเต้อาร์ตใช่สวยงามแล้วก็ตกแต่งอันนี้สำคัญสำหรับเมนูนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นปลาแห้งลมควันเขาเรียกว่าฮานาคาซโอฮานาแปลว่าดอกไม้คาซโอคือปลาปลาโอครับเดี๋ยวให้ดูทำไมถึงเรียกปลาโอดอกไม้เพราะว่าเวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะพริ้วมันจะพริ้วเหมือนมีชีวิตเม
เมื่อก่อนตอนผมทานอาหารญี่ปุ่นใหม่ๆเห็นอันนี้ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าเวลาเขามาเสิร์ฟปุ๊บมันเหมือนขยับได้เหมือนมีชีวิตใช่เหมือนมีชีวิตค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายสาหร่ายเป็นเกล็ดนะคะครับโอเคก็เสร็จแล้วโอ้โหง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับโอโคโนมิยากิครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยแล้วก็ดูน่าทานแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะลองชิมดูแล้วครับว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตาหรือเปล่านะครับเชฟครับต้องบอกว่าอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ คือแป้งเนี่ยอุ่นๆแล้วก็นุ่มๆแต่มีความกรุบๆของกะหล่ำปีแล้วก็มีน่าจะเป็นเศษแป้งเทมปุระด้วยที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีทั้งความนุ่มและความกรอบอยู่ในคำเดียวกันและที่สำคัญคือตัวมายองเนสกับตัวซอสที่ผสมกันได้อย่างดีทีเดียวซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วมีความหอมของเบคอนอวนอยู่ในปากด้วยใช่ค่ะอยากจะให้เชฟแนะนำเมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการหน่อยครับค่ะเหมือนที่บอกว่าเรามีแป้งตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยเวลามีออเดอร์มาก็แค่เอาแป้งผสมน้ำครับวัตถุดิบแล้วก็หั่นเตรียมไว้ก่อนใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีก็เสร็จนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้ทำเมนูได้หลากหลายทำทาโกยากิก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนท็อปปิ้งเปลี่ยนหน้าแบบต่างๆไปก็สร้างสรรค์เมนูได้มากมายเลยนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเชฟคนไหนทำก็สามารถที่จะทำได้รสชาติอร่อยเหมือนกันใช่และสามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูจากสิ่งที่มีได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยและก็ทำกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับเมนูดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเชฟป้อมากที่วันนี้มาแนะนำเมนูดีๆแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้ในร้านอาหารของคุณนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนจากกันไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกในสัปดาห์ที่แล้วว่าใครกันบ้างครับที่ได้รับของรางวัลดีๆจากทางเอโร่ครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าสัดส่วนในการใช้แป้งผสมกับน้ำเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในเมนูนี้นะครับถ้ารู้คำตอบแล้วนะครับส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยครับพบกับรายการFood Morningเมนูจานเด็ดได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทางททบ5แห่งนี้นะครับมาดูกันครับว่าในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารร้านไหนและมีเมนูจานเด็ดเป็นเมนูอะไรรวมถึงเมนูที่เชฟจะนำมาฝากกันด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ